สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิว Samsung Galaxy A5 ค่ะเห็นว่าเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้นะคะตามสเปคเรามาดูกล่องกันก่อนเลยนะคะสีที่เลือกมาวันนี้ก็คือไวท์เพิร์ลนะคะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ด้านหน้านะคะมีหน่วยความจำข้างในนะคะ16จิกค่ะก็ซูเปอร์อัมเบรดนะคะจอค่ะส่วนด้านในนี่ก็รองรับ 4G ด้วยนะคะมี Wi-Fi Bluetooth CPU ก็ 1.2 GHz Quad Core Processor นะคะ Display ก็5นิ้วค่ะหน้าจอ HD Super AMOLED ค่ะกล้องหลัง13ล้านนะคะแล้วกล้องหน้าก็5ล้านนะคะทีนี้เรามาดูเลยนะคะว่าในกล่องมันมียังไงกันบ้างกล่องมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะลักษณะถ้าทางกล่องค่ะเปิดเลยเปิดมามันก็จะเป็นฝาเปิดอย่างนี้นะคะแกะกล่องมีอะไรก็จะมีตัวเครื่องค่ะซึ่งตะกี้เราก็มีแอบไปใส่กระจกกันรอยแบบยี่ห้อนี้มาแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากกลัวเสียเวลาค่ะนี่คือฟิล์มกระจกอันนี้คือติดแล้วนะคะนอกจากนี้เราก็จะมาดูในกล่องจะมีอะไรให้อีกเปิดเลยค่ะก็จะมีผ้านี้นะคะไว้เช็ดหน้าจอค่ะนี่คู่มือนะคะคู่มือแบบฉบับย่อมีที่ชาร์จค่ะหัวชาร์จแล้วก็มีสาย Data Link แล้วก็ไว้เป็นอะแดปเตอร์ในตัวเดียวกันนะคะนอกจากนี้ก็จะมีลำโพงมาให้ไม่ใช่ค่ะหูฟังนะคะก็ตามนี้นะคะนอกจากนี้เขาจะมีไอ้ตัวนี้มาให้ด้วยค่ะซึ่งมันจะเป็นเข็มจิ้มนะคะเราเอาไว้แบบเวลาจะใส่ซิมนะคะแล้วก็จะจิ้มที่ด้านเครื่องเนี้ยค่ะพอจิ้มแล้วเนี่ยฐานมันก็จะเด้งออกมานะคะลองกันเลยไหมคะมาดูตัวเครื่องค่ะนี่นะคะกล้องอันนี้คือกล้องหลังนะคะตัวเครื่องบางมากเรามาดูการใส่ซิมนะคะเราจะใส่กันยังไงนะคะอันนี้คือตัวเครื่องค่ะ